สตอรีมี2องค์ประกอบลหลักหลัเลยคือ Intention ความตั้งใจ 2. อ,อุปสรรคนะครับอุปสรรคสตอรี่คืออะไรทุกคนอาจจะเข้าใจกันดีนะครับว่า Story เรื่องเล่าเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าทําไมบางคนเล่าเรื่องแล้วมีคนอยากจะฟังรู้สึกสนุกอยากติดตามกับอีกคนหนึ่งเล่าเอ๊มมันเรื่องคล้ายๆกันเลยแต่มันน่าเบื่อวะ่ะ ผู้ชายเศรษฐีคนหนึ่งอยากจะซื้อรถซูปเปอร์คาร์เขากำเงินหอบเงินไปที่โชว์รูมเฟอร์รารี่แล้วซื้อเฟอร์รารี่สีแดงนำเฟอร์รารี่สีแดงคันใหม่เนี้ยกลับบ้านเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวไหมครับมันน่าจะเป็นลำดับเหตุการณ์มากกว่าผมแค่เล่าให้คุณฟัง แต่มันไม่มีอะไรน่าสนใจถ้าเราทำวีล็อกเรื่องนี้คนก็อาจจะดูก็ได้บางกลุ่มนะครับเขาดูตอบโจทย์ satisfying คือมีความพึงพอใจมี inspiration ว่าวันหนึ่งฉันจะมีรถ Ferrari ่เขาก็อาจจะอยากดูแต่ว่าถามว่ามันใช่สตอรี่ไหมอมน่าจะไม่นะครับขาดตรงไหนทำให้เรื่องนี้ไม่เป็นสตอรี่จากการที่ได้ดูละครดูภาพยนตร์นะครับ ดูรายการทีวีแล้วก็ศึกษาหนังสืออย่างเช่น Hero Journey ของ j Joseph c a มเบ e l l นะครับหนังสือเรื่อง Story ของ Robert m c k e e เองอะที่หนาๆเลยมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ามี2ประเด็นที่เหมือนกัน Joseph Campbell เขาบอกว่าตัวเองอะใช้ชีวิตอยู่ในโลกธรรมดาวันหนึ่งมีเสียงเรียกให้ต้องออกไปค้นหาบางสิง่งบางอย่างออกจากโลกที่ธรรมดาไปผจญภัยในขณะที่โรเบิร์ตแม็เองอะ ก็บอกว่าสตอรี่เนี้ยต้องมีสตัคเจอร์มีโครงสร้างมีแอคมีตัวละครสุดง่ายๆนะครับสตอรี่มีสององค์ประกอบหลกัหลกๆก็คือ intention หนึ่งเลยคือ intention ความตั้งใจ 2. ออุปสรรคนะครับ o b s t เคิลอุปสรรคที่เราต้องฝ่าฟันมีตัวเอกมีสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่อยากจะทํามีภารกิจที่ต้องทานะครับแล้วก็มี o b s t เ c ิลอุปสครรคครับง่ายๆแค่นี้คนรวยอยากซื้อรถนําเงินสดไปที่โชว์รูมเพื่อซื้อรถกลับบ้าน ไม่ค่อยเป็นสตอรี่เท่าไหร่เราต้องเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปทำไมเพราะอะไรเขาถึงจาเป็นต้องซื้อเฟอร์รารี่นี้ลองอย่างนี้ไหมครับผู้ชายคนรวยนียชื่อว่าเจที่เจยอยากจะทำไปอยากจะซื้อเฟอร์รารี่สีแดงเนี่ยเพราะเจคิดว่าถ้ามีเฟอร์รารี่สีแดงเนี่ยแล้วเจจะสามารถพิชิตใจดาราสาวที่เจชื่นชอบให้เขาหันมาสนใจใเจเรายังไม่มีอุปสรรคลองเอาเงิน ของเศรษฐีเจเนี่ยออกให้เขาไม่มีเงินถังแตกหลมละลายหรือว่าให้เจทำงานประจำอาจเจทำงานประจำอาชีพเป็นข้าราชการเป็นทาหารแล้วกันผู้หมวดผู้หมวดเจเป็นทาหารรายได้เงินเดือนเนี่ยไม่พอที่จะซื้อเฟอร์รารี่แน่แน่ตอนนี้เรามีสตอรี่แล้วนะครับเราจะให้เจชนะอุปสรรคอย่างไรหมวดเจเองก็พยายามตั้งใจทำงานในหน้าที่เพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งนะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์คครับ เราจะเริ่มต้นใส่ความเข้มข้นเข้าไปอีกดาราสาวคนนั้นนะครับตอนนี้เขามีชายหนุ่มเข้ามาเกี่ยวพันเยอะมากเลยแล้วเขาก็ชอบไปออกทริปขับรถท่องเที่ยวกับกลุ่มซุปเปอร์คาร์ให้สิ่งนี้กดดันผู้หมวดเจผู้หมวด,ดเจต้องรีบหาทางแล้วว่าทำยังไงถึงจะทำให้ผู้หญิงคนนี้หันมาสนใจเขาบ้างโดยที่เขาเริ่มมีเวลาจำกัดละที่หมวดเจคิดว่าการมีเฟอร,ร์รารี่มีซุปเปอร์คาร์เนี่ยคือคำตอบ เป็นกุญแจสําคัญในการที่จะช่วยให้เขาะพิชิตหัวใจดาราสาวคนนี้ได้นะครับดังนั้นหมวดเจนะครับก็เลยเลือกที่จะทําการใหญ่โดยเลือกทํางานเสี่ยงนะครับที่ทําเพียงครั้งเดียวก็สามารถมีเงินนํามาซื้อเจ้าซุปเปอร,ร์คาเฟอร์ลี่นี้ได้นะครับทางที่หมวดเจเลือกนั้นเป็นทางที่ผิดกฎหมายครับเมื่อเลือกเส้นทางที่ผิดกฎหมายแล้วก็ถลำตัวเข้าไปลึกทุกทีลึกเข้าไปทุกทีนะครับคราวนี้ตํารวจก็เริ่มขุดคุยเริ่มสงสัย จนกระทั่งไปถึงจุดที่ย้อนกลับมาไม่ได้จุดนี้เองนะครับเหตุการณ์ดราม่าก็เกิดขึ้นอินเทนความตั้งใจและ acle, อุปสรรคง่ายๆแค่นี้ครับเราก็สร้างสตอรี่ได้แหละองค์ประกอบอีกชุดหนึ่งของสตอรี่นะครับก็คืออาร์พัฒนาการไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการของตัวเนื้อเรื่องเองสตอรี่อาร์หรือว่าพัฒนาการของคาแรคเตอร์ตัวละครน,นะครับที่เติบโตไปตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัวละครเปลี่ยนไปเมื่อได้มีประสบการณ์บางอย่างนะครับทำให้เขา แตกต่างไปจากตัวละครเดิมตอนต้นเรื่องครับหมวดเจผ่านเหตุการณ์การซื้อรถเฟอร์รารี่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันเส้นทางผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เงินมาซื้อรถเฟอร์รารี่คันนี้สุดท้ายหมวดเจกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมเมื่อก่อนเนี้ยในเจเนี่ยเป็นคนที่ซื่อซื่อซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีความคิดมองว่าเฮ้ยถ้ามีซูเปอร์คาร์มีเฟอร์รารี่อ่ะจะทําให้ดาราสาวสวยคนนี้มาหลงรัก แต่แล้วหลังจากการผ่านเหตุการณ์มานะครับเขาก็เริ่มที่จะรู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยไม่น่าที่จะเหมาะสมกับเขานะเขาเรียนรู้ที่จะมองย้อนกลับมาภายในของจิตใจตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นและยังได้รู้ว่ามันโง่ามากเลยที่จะพิชิตใจผู้หญิงด้วยรถยนต์ซูเปอร์คาร์แล้วก็แมสเซจหรือว่าข้อความที่เราต้องการจะสื่อไปในสตอรี่นะครับเราก็ใส่ไปตอนนี้นี่คือตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับจากภาพยนตร์หรือละครนะครับ v l o อกที่หลายคนชอบทำนะครับก็คอนเซปต์เนี้ยไปใช้ได้ตัวอย่างนะครับสวัสดีครับวันนี้เช้านี้เราจะพาทุกท่านมาชมสวนนะครับตอนบ่ายเราจะไปชมทะเลตอนเย็นเราจะไปชมภูเขานะครับแล้วก็วันนี้อากาศดีมากๆนะครับอือันนี้อาจจะเป็นวีล็อกทั่วๆไปนะครับน่าจะไม่เรียกว่าสตอรี่นะครับน่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวลําดับเหตุการณ์มากกว่าถ้ามีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสตอรี่ที่เราแพลนไว้มันพังหรือว่า เกิดเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดอุปสรรคขึ้นวีล็อกเนี้ยพังแน่ๆเลยเราไม่อัปโหลดหรอกหรือว่าตอนตัดต่อตอนตัดต่อก็ตัดตอนนี้ออกส่วนที่มันแย่ๆเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนได้เห็นจำได้ไหมครับสตอรี่ประกอบด้วยอินเทนชันและอุปสรรคความตั้งใจและอุปสรรคเราอยากแสดงให้ผู้ชมเห็นในส่วนที่เราตั้งใจอยากจะทำจนเรามองข้ามสิ่งที่สำคัญครับโดยเราตัดส่วนที่เป็น intention และ obstacle ขึออกไปมันทำให้ story หายไปนะครับหลายครั้งที่คนทำ vlog นะครับตัดส่วนที่สำคัญที่จะเป็น story ออกมันทำให้ vlog ดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับพัฒนาการทางด้าน character บุคลิกลักษณะนะครับที่เกิดขึ้นกับเราง่ายๆครับลองสังเกตดูว่าในแต่ละวันนะ่ะอารมณ์ของเราที่แตกต่างกันหรือว่าความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับเราคนเดิมอ่ะ ไม่เหมือนการสักวันอันเนี้ยมันก็จัดเป็นคาแรคเตอร์อาร์คชนิดหนึ่งการที่เราได้ไปพบเจอพบประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำให้เรารู้สึกแย่ลงหรือดีขึ้นอันเนี้ยครับก็เป็นคาแรคเตอร์อาร์คเหมือนกันเมื่อคุณพบเจอเหตุการณ์หรือว่ารู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นทำให้เราเปลี่ยนไปนะครับพยายามแสดงออกบอกอารมณ์ความรู้สึกนะครับออกมาก็ให้บอกออกมาตอนตอน้ตนๆของวิดีโอหรือของวีล็อกนะครับเพื่อให้ผู้ชมที่จะทราบแล้วว่าอินเทนชันของเราเนะี่ยคือสิ่งนี้ ลองดูวีล็อกน,นี่นะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมกําลังแปลงฟันอยู่ตอนนี้ผมกําลังหวีผมอยู่ครับตอนนี้ผมกําลังจะออกไปเล่นสเก็ตบอร์ดผมเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่กระโดดกระโดดเฮ้ยผมทําได้แล้วท่านี้คลิกฟิปทาได้ยากมากเลยผมทําได้เย่ลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ไหมครับลองบอกความตั้งใจก่อนวันนี้ผมจะออกไปข้างนอกเพื่อทําคลิกฟิปคลิกฟิปคือท่าหนึ่งท่า,ย,ย,ายากของสเก็ตบอร์ดนะครับกระโดดแล้วก็พลิกบอร์ด แล้วก็ลงมาเหยียบนะครับจะทำดับเบิลค i ิกฟลิปทริปเปิลคิกฟลิปให้ได้บอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าวันนี้เราจะออกไปทำคลิกฟลิปถ้าทำได้วันนี้จะดีใจมากๆเลยเพราะมันเป็นท่าที่ยากเริ่มตน้นเราก็เซตอินเทนชันของเราออกไปทำนะครับมีออบสตัคเคิลคือ,อ,อถ้าคลิกฟลิปนะครับม,มันยากก็คือมันต้องกระโดดขึ้นไปแล้วก็พลนะิกบอร์ดเนาะแล้วก็ลงมาเหยียบให้ได้ ออบสตัคเคิก็คือความที่ท่าท่ามันยากครับเราอาจจะพยายามทําหลายครั้งหน่อยล้มแล้วล้มอีกกระโดดเหยียบลงล้มทําไม่พลาดไม่สําเร็จสักทีจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งที่เรากระโดดขึ้นไปแล้วลงมายืนบนบอร์ดได้เรา yeah, เย้สาเร็จแล้วไม่ใช่เราคนเดียวนะที่จะรู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นคนที่อยู่หลังกล้องเขาก็จะรู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นไปกับเราด้วยอันนี้ครับคือองค์ประกอบสําคัญของสตอรี่ มันดีกว่าที่เราเล่าเรื่องแปลงฟันหวีผมออกไปเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็ทําสําเร็จคิดว่าเจ๋งอยู่คนเดียวนะครับมันดีกว่ากันเยอะมากเลยถ้าเรามี intention นะครับมีความตั้งใจบอกตอนแรกๆของ vlog หรือของวิดีโอเลยนะครับเพราะมันจะส่งผลในภายหลังมันจะทําให้ vlog ของเราวิดีโอของเรามีความน่าสนใจมากกว่านะครับคลิกฟิปนะครับทั่วไปคนก็เสิร์ชหาดูใน YouTube ได้นะครับ แต่มันไม่น่าตื่นเต้นน่าสนใจเท่ากับที่พวกเขาได้ดูได้รู้ว่ากว่าที่คุณจะทำคลิกฟลิปได้เนี่ยคุณฝ่าฟันอุปสรรคทำอะไรมาจนถึงตอนที่คุณทำได้ครับสวัสดีครับ